วแม่เพชรยังไงคะโอ้ยน่ารักดีพูดพี่ไม่แซวกันนะผมไม่ได้หวงแต่ว่าถามว่าห่วงไหมจริงๆแล้วไม่ใช่แค่กับแพทกับพลอยขอวางเองเวลาลงรูปอย่างนี้ผมก็จะเข้าไปแบบคอมเมนต์ห่วงตลอดเพราะว่าพอเป็นน้องเราเป็นเพื่อนเราเราก็ไม่อยากให้แบบคนอื่นมาเห็นแบบว่าสรีระเยอะอะไรแบบนี้ก็อยากเก็บไปดูด้วยแหละฮะแต่มันก็เป็นแบบพับลิกไปแล้วเนาะเสียดายนิดนึงถ้าไดเรกมาวันหลังส่งอะไรแบบนี้มาสรุปว่าคือห่วงก็คือจริงๆผมห่วงทุกคนอยู่แล้วห่วงเพื่อนห่วงอะไรทุกคนอยู่แล้วครับแรกที่เห็นเป็นยังไงแรกที่เห็นคือเลื่อนเลยไปก่อนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเมื่อกี้คือภาพวิวเขาตะเกียบหรือว่าอะไรเอ๊ะเลื่อนกลับมาอ๋อใช่แพทเอง very good เราก็เลยไลค์ก่อนรูปแรกยังไม่ให้ไลค์สักพักรูป2เฮ้ยเริ่มไลค์แล้วอันไลค์แล้วไลค์ทีนึงให้รู้ว่าไลค์แล้วนะพอรูป3อ่ะคอมเมนต์เลยเราห่วงในฐานะอะไรเพื่อนกันนะครับเพื่อนกันเพื่อนร่วมงานกันคือตอนนี้มันเป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทที่สุดแล้วก็คือเอาจริงแล้วไม่ใช่กับแพทกับซานิอะไรเอ่ยก็เป็นเพื่อนที่แบบสนิทและทำงานด้วยกันแล้วเราก็แฮปปี้มากๆแล้วก็มันเป็นการแบบแซวกันหยอกเอิญกันมากกว่าเพื่อนกันนี่ห่วงกันได้เนาะห่วงได้พี่ไม่เคยห่วงเพื่อนหรอห่วงเคยเวลาเพื่อนเราทำอะไรที่มันไม่ดีหรือทำอะไรดีเราก็ต้องดีใจด้วยทำอะไรไม่ดีเราก็ต้องตักเตือนฉะนั้นอะไรแบบหยอกกันก็จิ้นเพจคอมเมนต์พวกนี้ครับก็น่ารักดีฮะน่ารักดีซึ่งก็มันก็สนิทกันจริงๆคือเราก็ไม่ได้เสแสร้งว่าเราสนิทกันเราก็สนิทกันจริงๆในฐานะเพื่อนร่วมงานแล้วก็พี่น้องเลยครับไปรับหลานไปถ่ายรายการหนีพาซิ่งแล้วก็ไปรับหลานซึ่งหัวข้าวสุดท้ายที่โอ๊ตปาโมดแบบรับส่งเด็กหลานอะไรเงี้ยก็คือ10ปีที่แล้วแล้วก็รับไปยืนก็ตลกดีน่ารักดีก็ไปยืนคุณครูก็ยังแซวอยู่เลยทุกคนมองเราคือเราแต่งตัวเหมือนคนเป็นซาฟารีไปแล้วทุกคนก็งงว่ามาให้อาหารยีราฟหรือเปล่าแล้วเราไปยืนแล้วก็แบบว่าแพทมันก็แบบแซวเราอำเราให้เราแบบว่าบอกว่าเราแบบเป็นพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็หยอกหยอมขำในรายการคุณครูเงยหน้ามา you don't look like him ไม่เลยไม่เหมือนเลยก็เลยแบบได้เป็นคอนเทนต์ในรายการด้วยสนุกดีน่ารักดีแล้วก็พาหลานไปซื้อของเล่นอย่างเงี้ยครับหลานเป็นไงบ้างคะน่ารักครับเดซซิ่งเป็นเด็กแบบน่ารักแล้วก็คือเขาเป็นเด็กฉลาดเพราะว่าผมว่าด้วยแม่ด้วยสังคมที่เขาอยู่เขาต้องพูดตลอดแล้วเจอคนแบบแพทอย่างเงี้ยเจอเพื่อนร่วมงานในวงการโอ้โหแต่ละคนมันก็ทำให้เด็กพัฒนาเร็วโตเร็วครับก็เลยมีคนจับยุงนิดนึงว่ากับที่พ่อของเดซซี่ก็โพสต์ว่าแบบกาลเทศะอะไรเงี้ยว่าเอ้ยอาจจะเป็นเราเรื่องนี้หรือเปล่าคิดว่ามีส่วนผมว่าไม่น่าใช่นะผมว่ามันอาจจะเป็นจังหวะที่มันพอดีมากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของรายการด้วยเรื่องของงานด้วยฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวที่กีดีโอตปาโมดจะแบบเฮ้ยอยากไปรับอะไรแบบนี้คือมันพอมันเป็นเรื่องของรายการมันก็เป็นเรื่องของงานที่เราต้องทำด้วยเลยผมว่าจริงแล้วถ้าเข้าใจมันก็จะแยกแยะได้จริงพี่อุ้นกังวลแค่ไหนกับการที่มีคนบางส่วนอาจจะมองเป็นแบบนั้นไปอะไรเงี้ยไม่กังวลเลยครับเพราะว่าเราบริสุทธิ์ใจคือไม่ใช่แค่ตัวผมแพทเองก็บริสุทธิ์ใจในการที่เราจะเป็นพี่น้องที่สนิทกันครับแล้วเองไม่ได้กังวลว่ามันจะเป็นสื่อมาถึงคนทำไมหรือว่าตอนแรกเราก็คิดว่าไม่กังวลเลยครับไม่กังวลเลยเพราะว่าคือมันเป็นงานอะพอมันเป็นงานเราก็บริสุทธิ์ใจในงานที่เราต้องทำงานฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรที่เราจะต้องไปนั่งกังวลเรื่องอื่นแต่ต้องรักษาระยะห่างมากขึ้นไหมผมรักษาระยะห่างตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานจนถึงวันนี้ก็ระยะห่างเท่าเดิมไม่เคยก้าวก่ายหรือไม่เคยไปทำอะไรน่าเกลียดหรืออะไรเลยฉะนั้นทุกคนก็จะเห็นได้ว่าผมให้เกียรติทุกคนตัวแพทเองน้องเลซิ่งเองหรือว่าคนอื่นต่างๆผมจะค่อนข้างให้เกียรติเพื่อนร่วมงานด้วยครับคือเรารู้ว่าจะสนิทกันในระดับไหนใช่แค่ไหนคือแค่ไหนก็คือแค่นั้นคือถ้ามันจะมีโอกาสพัฒนาก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือโสดมากมากครับวันเกิดเป็นยังไงบ้างวันเกิดโอ้ไม่มีอะไรพิเศษเลยครับไม่ให้ฝันอะไรคือจะด่าฝากด่าไปได้ไหมฮะว่าถึงเวลาไถเก่งมากมากเจอพารากอนล่าสุดก็ลากไปเคาน์เตอร์แบรนด์ทั้งที่เราไปซื้อของให้พนักงานก็ลากไปอ่ะครึ่งหมื่นบ้างจะหมดตัวอยู่แล้วพอวันเกิดตัวเองบอกแพทอย่างเดียวเลยว่าถ้าวันไหนโอ๊ตไม่ไหวจริงรบกวนเช็คขี้จะเยี่ยวโอ๊ตด้วยถ้าโอ๊ตนอนติดเตียงขึ้นมาไอ้คราวนี้เราทำไปทั้งหมดอะนะ
ดูแลกันจะเหมือนพี่แง้มว่าเหมือนมีเขาซื้อไว้แล้วนะพี่อะไรนะเขาซื้อแต่ของขวัญจะให้พี่แล้วนะแบบแง้มแง้มเอางานวันนี้ให้มันมาก่อนเอาให้มาก่อนคือแพทเนี่ยเป็นผู้หญิงเก่งแล้วเขาเป็นคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกคนเดียวเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเราเกรงใจเขาในการที่เราจะชวนมาร่วมงานหรืออะไรแบบเนี้ยเสมอเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราเข้าใจหัวอกความเป็นแม่ดีว่าเฮ้ยต้องเลี้ยงลูกคนเดียวมันเหนื่อยขนาดไหนฉะนั้นก็เราก็เลยพยายามทําหน้าที่ของลุงที่ดีในการที่ดูแลเลสซิ่งแล้วก็ดูแลแพทด้วยคือเวลามันอยากได้อะไรอ่ะเราก็คือมันไม่ได้แบบถึงขนาดแบบเฮ้ยขอบ้านหลังนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าขอรถคันนึงอันนั้นไม่ใช่แล้วอันนั้นก็คือมันก็เกินไปแต่ว่าสิ่งที่มันทําในตลอดมาที่อยู่ในรายการหรือว่าอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของการที่เรามอบความรู้สึกดีให้กับกันมากกว่าในฐานะเพื่อนร่วมงานที่สนิทที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคค่ะขอบคุณครับ